ศาสตราจารย์โควิดพวงงามเป็นผู้เสนอเชิญนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมศาสตราจารย์โควิดพวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไทยนครศรีธรรมราชผมได้เสนอญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเรียนท่านประธานว่าในการยื่นญัตติผมอยากจะสรุปหลักการในการเสนอญัตติโดยสรุปดังนี้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษถือเป็นหน่วยองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ควรจะแตกต่างจากองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆเพราะยังมีลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันฉะนั้นความแตกต่างในลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกับองค์กรปกครองรูปแบบทั่วไปเพราะบางส่วนรูปแบบพิเศษจะมีลักษณะของประชากรที่หนาแน่นเป็นมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ชายแดนเป็นต้นในส่วนต่อมาผมเห็นว่าการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเสนอหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเกาะสมุยซึ่งเป็นเกาะตั้งแต่ปี2543ในสมัยที่ท่านประธานสภาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการศึกษาเรื่องนี้จนต่อมาในสมัยของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีการศึกษาความเป็นไปได้ในหลายพื้นที่เพื่อให้มีการจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่พิษณุโลกแม่สอดแม่สายเกาะสมุยภูเก็ตแหลมฉบังแต่ก็ข้อเสนอเหล่านี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเพื่อจะทำให้เกิดองค์กรปกครองท้องถิ่นขึ้นมีการบริหารรูปแบบที่มีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่มากทีเดียวผมจึงได้เสนอญัตติดังกล่าวเพื่อจะสนับสนุนการบริหารจัดการท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากกว่ารูปแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นจึงได้เสนอเรื่องให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรด้วยเหตุผลดังกล่าวผมจะขอชี้แจงท่านประธานสภาเพิ่มเติมดังนี้นะครับสัก3ประเด็นประเด็นที่1เนี่ยผมเข้าใจว่ารูปแบบการปกครองของไทยโดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมี2ประเภทคือประเภททั่วไปที่เราทราบกันไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.และมีรูปแบบพิเศษที่เราเรียกว่ากรุงเทพมหานครและพัทยารูปแบบกทม.เนี่ยเริ่มให้มีเป็นรูปแบบพิเศษตั้งแต่ปี2518ซึ่งมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแล้วต่อมาปี2528ก็มีการแก้ไขและก็มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจนถึงปัจจุบันนี้ในรูปแบบเมืองพัทยาก็อาจจะแตกต่างไปจากกทม.เพราะว่าเริ่มต้นเมื่อปี2521ก็จะจัดให้เป็นรูปแบบผู้จัดการเมืองแต่ว่าในประเด็นต่อมาในรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ก็เปลี่ยนแปลงว่ารูปแบบผู้จัดการเมืองไม่สามารถดำเนินการได้เพราะขัดกับรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะฉะนั้นเมืองพัทยาในปี2542ก็มีการแก้ไขพ.ร.บ.เมืองพัทยาให้มีการเลือกนายกเมืองพัทยาขึ้นมาสิ่งที่ผมพูดรูปแบบพิเศษทั้งสองรูปแบบมีมานานเกือบ
40ปี20ปีของพัทยาจนปัจจุบันเราไม่เคยมีองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเกิดขึ้นเลยท่านประธานท่านประธานครับแล้วเรามาวกดูปัญหาว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าความต่อเนื่องของการปกครองท้องถิ่นจะหยุดชะงักเป็นช่วงๆตั้งแต่ปี40ต่อเนื่องมาปี50ก่อนปี50ก็มีการรัฐประหารต่อมาก่อนปี60ก็มีการรัฐประหารแล้วทำให้ท้องถิ่นมีความชะงักงันเกิดขึ้นอันนี้คือประเด็นที่1ท่านประธานในประเด็นที่2เนี่ยผมว่าเพื่อนสมาชิกพูดไวมากก็คือการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางมากเกินไปเราจะเห็นว่าการรวมศูนย์เรื่องภารกิจความซ้ำซ้อนระหว่างภารกิจของรัฐส่วนราชการและท้องถิ่นก็ยังมีปัญหาการรวมศูนย์ในลักษณะงบประมาณที่ท่านเพื่อนสมาชิกได้ระบุว่างบประมาณของรัฐบาลประมาณ 70% ใช้ไปกับส่วนราชการอีก 30%เกือบไม่ถึง 29% กว่าก็ให้กับท้องถิ่นซึ่งผมคิดว่าสัดส่วนนี้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังท่านประธานครับในประเด็นที่3ก็คือว่าเมื่อการจัดสรรภารกิจไม่ลงตัวระหว่างส่วนราชการกับท้องถิ่นก็ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในภารกิจการถ่ายโอนภารกิจที่ระบุไว้ตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนปี42นั้นก็ไม่เป็นไปตามแผนนี่คือประเด็นที่3ประเด็นที่4ในการออกกฎหมายเพื่อเสริมท้องถิ่นให้มีศักยภาพนั้นก็ทำไปด้วยช้ามากไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเพิ่มรายได้ท้องถิ่นกฎหมายพัฒนากิจการพาณิชย์ของท้องถิ่นกฎหมายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกฎหมายเหล่านี้ผมจำได้ว่าตั้งแต่ท่านนายกชวนหลีกภัยจนกระทั่งท่านมาเป็นประธานสภากฎหมายเหล่านี้เกือบ40ปี20ปีก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ยังผลให้ท้องถิ่นเหมือนถูกทำให้ชะงักและก็ไม่ต่อเนื่องอย่างที่ผมกล่าวแล้วแล้วก็มีข้อจำกัดอยากจะเรียนประธานว่าในข้อจำกัดของท้องถิ่นเนี่ยมีมากมายไม่ว่าจะยัตติที่ท่านสมาชิกได้เสนอเรื่องท้องถิ่นต้องมีอิสระและพึ่งตนเองได้เนี่ยผมได้ศึกษาว่าท้องถิ่นปัจจุบันเนี่ยเรามี 7,800 กว่าแห่งใน 7,800 กว่าแห่งเนี่ยผมพบว่ามากกว่า 5,000 แห่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ท่านประธานครับเป้าหมายของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นอยู่ที่การทำให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองได้และมีศักยภาพทางการเงินการคลังเพื่อจะทำให้เขาจัดบริการสาธารณะแบ่งเบาภารกิจรัฐบาลได้อย่างเต็มที่นี่คือข้อจำกัดที่หนึ่งข้อจำกัดที่สองอย่างที่ผมเรียนแล้วก็คือข้อจำกัดเรื่องความซ้ำซ้อนในภารกิจซึ่งได้มีการตั้งกรรมธิการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะไว้เรียบร้อยแล้วรวมถึงการถ่ายโอนภารกิจด้วยนี่เป็นข้อจำกัดข้อจำกัดต่อมาก็คือว่าการปล่อยให้ท้องถิ่นขาดศักยภาพมีปัญหาผมยกตัวอย่างเช่นการปฏิรูปท้องถิ่นเราก็ไม่ได้พูดกันในแผนปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติเพราะท้องถิ่นหลายท้องถิ่นอยู่ซ้ำซ้อนกันในตำบลเดียวกันมีสองท้องถิ่นไม่มีการปฏิรูปให้ท้องถิ่นมีการควบรวมหรือส่งเสริมให้เขามีขีดความสามารถที่มากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมได้เสนอว่าการปล่อยให้ท้องถิ่นเป็นอย่างนี้การกระจายอำนาจจะหยุดชะงักกันเนี่ยผมคิดว่าประเทศมีปัญหาเพราะว่าถ้าเราคิดว่าการกระจายอำนาจเป็นทางออกของประเทศที่เปิดโอกาสให้มีประชาธิปไตยและประชาชนพลเมืองสามารถที่จะพัฒนาของท้องถิ่นของตนเองเพื่อไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่า
การจัดการตนเองของท้องถิ่นที่เพื่อนสมาชิกหลายคนได้พูดสิ่งเหล่านี้เป็นความใส่ใจของรัฐบาลที่จะต้องกลับมาคิดว่าเราจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าการรวมศูนย์อำนาจเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าและเจริญก้าวหน้าต่อไปเราต้องกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างที่ผมดำเรียนแล้วท่านประธานครับในยติของผมพูดถึงว่ารูปแบบพิเศษผมเรียนท่านประธานครับว่ารูปแบบพิเศษเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่ท้องถิ่นบางท้องถิ่นเติบโตมากจนเกินไปเช่นท้องถิ่นมีประชากรที่มีความเป็นเมืองสูงมีประชากรหนาแน่นมีเขตปกครองที่เราเรียกว่ามีภาษาความเป็นเมืองไม่ว่าจะเป็นเขตอุตสาหกรรมเขตเมืองท่องเที่ยวเป็นต้นผมขอแยกแยะเป็น4ประเภทท่านประธานครับท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เราควรจะพิจารณาใน4รูปแบบเป็นต้นว่า 1. ในเขตเมืองใหญ่เขตเมืองใหญ่ก็คือเขตเมืองที่ในโลกนี้เนี่ยเมืองตั้งแต่2ล้าน3ล้านถึง10ล้านเนี่ยผมศึกษามาพบว่าทุกท้องถิ่นที่มีเมืองแบบนี้เนี่ยเขาจัดเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปารีสลอนดอนโตเกียวกรุงโซลเป็นต้นประเทศไทยก็เหมือนกันครับท่านประธานเรามีเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่นแล้วเรามีเมืองที่มีลักษณะที่จะต้องทำให้การจัดการเมืองเนี่ยต้องใช้ระบบไอทีที่มีศักยภาพในการจัดการเมืองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นเชียงใหม่หาดใหญ่อุดรธานีเป็นต้นประเภทที่2คือเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องยอมรับกันว่าลักษณะเมืองที่มีทรัพยากรท่องเที่ยวเนี่ยมีมากไม่ว่าจะเป็นชายทะเลเกาะแก่งหรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุสิ่งเหล่านี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าในเมืองวันศักยภาพในการบริหารเมืองเพื่อทำรายได้ให้แก่เมืองมีความจำเป็นจะต้องจัดรูปแบบพิเศษให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่เกาะสมุยภูเก็ตหัวหินแม่สอดเป็นต้นนะครับประเภทที่3เมืองที่มีลักษณะชายแดนเมืองเหล่านี้เนี่ยเป็นรอยต่อกับประเทศอีกประเทศหนึ่งเป็นเขตด่านและมีประชากรเข้าออกจำนวนมากประชาชนสัญจรเพื่อการมีงานทำการบริหารจัดการเมืองต้องมีลักษณะพิเศษมากไปกว่าลักษณะทั่วไปเพื่อให้เกิดระบบที่มีการจัดการมีกฎหมายพิเศษไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องของการทำงานของคนต่างด้าวกฎหมายการเข้าเมืองของต่างประเทศเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นแม่สอดแม่สายของเจียมตากใบเป็นต้นสุดท้ายเมืองที่เป็นเขตอุตสาหกรรมผมเข้าใจว่าประเทศของเรามีความเจริญเติบโตในลักษณะเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นในเขตเศรษฐกิจก็ดีไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธแหลมฉบังสิ่งเหล่านี้ควรจะมีการบริหารจัดการเมืองในลักษณะรูปแบบพิเศษนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจว่าจะต้องให้รัฐบาลพิจารณาเพื่อทำให้เกิดรูปแบบพิเศษนี่ก็คือเป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้คนเมืองได้มีการบริหารเมืองในลักษณะ4ประเภทที่ผมกล่าวแล้วเพราะจะทำให้เขาใส่ใจในการจัดการบ้านเมืองของตัวเองมีความใส่ใจในกิจกรรมสาธารณะของตนเองสืบทอดวัฒนธรรมรักษามรดกของเมืองไว้ตามเจตนารมณ์ของคนเมืองจะก่อให้เกิดความตื่นตัวในระบบประชาธิปไตยสร้างนักการเมืองที่เป็นพื้นฐานในการสู่นักการเมืองระดับชาติและทำให้การกระจายอำนาจโดยเฉพาะเมืองพิเศษจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนสร้างคนที่ดีที่สุด
ของการพัฒนาประเทศสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านประธานว่าผมมีความสุขมากวันนี้ที่ได้มียัตติที่ผมตั้งใจว่าเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรจากที่เคยเป็นอาจารย์เนี่ยมาเป็นนักการเมืองอุดมการณ์หนึ่งที่ผมมีก็คือว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศของเรากระจายอำนาจอย่างเต็มรูปแบบสู่ท้องถิ่นอย่างที่ผมคาดหวังเพราะฉะนั้นก็ขอให้ได้สนับสนุนยัตติที่ผมกล่าวถึงมีการจัดตั้งการมาธิการวิสามัญเพื่อจัดรูปแบบการจัดตั้งองค์กรรูปแบบพิเศษเกิดขึ้นประโยชน์จะได้กับประชาชนและพี่น้องที่อยู่ในเขตเมืองที่ผมกล่าวแล้วคุณภาพชีวิตจะถูกตอบโจทย์อย่างรวดเร็วมากกว่ารวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางนี่คือสิ่งที่นโยบายพรรคพลังท้องถิ่นไทยและกระผมที่มาสู่วงการเมืองตั้งใจตามอุดมการณ์ของนักการเมืองคนหนึ่งครับขอบคุณท่านประธานครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ